อะไรที่ตัดสินใจเร็วขนาดนั้นนะครับบอกว่าวันเดียวจองเลยอ่ะก็เห็นพี่หมอแบบมันแบบมันดูเรียวใช่ไหมฮะมันดูเป็นของจริงใช่ไหมดูเป็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเอาภาพ before ให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับให้เห็นชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุณกี้แล้วกันเนาะนะครับคุณกี้ตอนแรกก็บอกว่าไม่มีทรงเนาะคุณกี้เนาะถูกต้องไหมครับนะฮะคือต้องบอกงี้ครับว่าเดิมๆของคุณกี้เนี่ยนะฮะใบหน้าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักอยู่แล้วนะสวยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่คุณกี้อยากได้คือว่าเขาอยากได้ความหวานละมุนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะต้องบอกงี้ฮะนี่ครับเราต้องปรับตรงจุดนี้นะเห็นไหมฮะฐานจมูกปลายจมูกนะฮะเพราะว่าปลายจมูกของเดิมของคุณกี้เนี่ยนะฮะจะค่อนข้างตกนะฮะเมื่อเทียบกับภาพหลังผ่าตัดทันทีนะฮะอันนี้ไม่ใช่ภาพนะอันนี้คือของจริงนะอันนี้คือภาพนะฮะดูนะฮะนี่นะปลายจมูกเดิมนะฮะเนี่ยฮะเทียบกันให้เห็นนะฮะกับปลายจมูกปัจจุบันนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าปลายจมูกเดิมเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูกลมๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่ามีขนาดที่ดูเล็กลงนะครับแล้วก็ได้องศาที่ดูละมุนมากขึ้นตอนแรกถามคุณกี้เนาะเรื่องทรงจมูกใช่ไหมฮะคุณกี้มีทรงในใจไหมไม่มีใช่ไหมฮะแต่ว่าอยากได้แบบหวานๆเนาะนะฮะคุณหมอก็เลยพี่หมอดีมนะครับก็เลยตัดสินใจนะฮะแจ้งคุณกี้ว่าเนี่ยตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับเราอยากจะให้มันมีองศาเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะฮะให้มันรับกับใบหน้าเดิมของคุณกี้นะฮะให้ยิ่งดูแบบสวยแล้วก็ดูแพงมากขึ้นอ่ะรู้จักคำว่าสวยแพงไหมเนี่ยฮะนี่เลยนี่คือคอนเซปต์ความว่าสวยแล้วก็ดูแพงนั่นเองนะครับเนาะเห็นไหมครับว่าปีกจมูกเนี่ยก็มีขนาดที่ดูเล็กลงนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเคสแบบคุณกี้นะมาปรึกษาพี่หมอว่าต้องตัดปีกจมูกไหมพี่หมอจะแนะนำเลยนะว่าไม่ต้องตัดนะฮะเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าการตกแต่งปลายจมูกนะฮะด้วยเทคนิคของพี่หมอดีมเนี่ยทำให้ปีกจมูกเนี่ยเล็กลงอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งแผลอะไรเลยนะครับส่วนบริเวณตรงโคนจมูกเห็นไหมฮะนี่องศาเนี่ยนะฮะค่อนข้างดูละมุนมากนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคือต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับเสริมออกมาแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะคือต้องบอกว่าสาวๆบางคนเนี่ยเสริมออกมาแล้วก็อยากจะแบบว่าโด่งจนเกินไปอ่ะจนแบบเหมือนผู้ชายอ่ะอย่างนั้นไม่เอาเนาะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะความสวยงามนะครับคือการขัดเกลาองศานั่นเองนะครับให้รับกับใบหน้าเขามากที่สุดให้เข้ากับบุคลิกของเขาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยนะครับเนาะเห็นไหมฮะก็จะได้ทรงจมูกที่ดูโอเคมากๆนะครับดูนะฮะนี่อันนี้คือก่อนผ่าตัดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าฐานจมูกเนี่ยก็ได้รับการปรับนะครับให้มีขนาดที่ดูละมุนมากขึ้นให้ดูเล็กรับกับใบหน้านะครับสิ่งที่หลายคนกังวลนะฮะสำหรับเคสที่เนื้อน้อยก็คือว่าเสริมออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะดูเป็นแท่งหรือเปล่ามันจะเห็นขอบซิลิโคนไหมมันจะดูแข็งดูโป๊ะหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็มีคำตอบนะฮะก็คือการเหลาซิลิโคนให้พอดีนะครับไม่ฝืนเนื้อแล้วก็เทคนิคการวางด้วยนะฮะสำคัญมากๆเลยนะฮะว่าเพราะว่าที่นี่นะเราวางซิลิโคนเนี่ยแนบเยื่อหุ้มกระดูกทุกเคสนะฮะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะพอเราซูมใกล้ๆจะสังเกตเห็นว่าไม่ทิ้งเป็นขอบไม่เป็นแท่งเลยนะฮะที่สำคัญนะฮะสำหรับเคสที่เนื้อน้อยเนี่ยตาก็ไม่จิกไม่ล้างด้วยนะฮะเห็นไหมองศาค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากๆนะฮะจมูกที่สวยไม่จำเป็นที่ต้องพุ่งโอเวอร์นะฮะน้องฟุกนะฮะแต่เป็นจมูกที่ละมุนพอดีนะครับรับกับใบหน้าแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขานั่นเองนะครับเห็นไหมฮะองศาบริเวณตรงหน้าผากกับจมูกเนี่ยนะฮะเป็นมุม120องศาที่สวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวเราขอไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างนะฮะน่ารักมากเลยฮะสวยแล้วดูแพงมากฮะสวยงามกุลสตรีไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนู้นน่ารักแล้วฝั่งนี้ก็ยิ่งน่ารักนะครับคือต้องบอกว่าทรงจมูกคนเราทั้งสองข้างเนี่ยบางทีจะมีดิฟกันบ้างนิดนึงนะครับบางคนก็จะชอบขวามากกว่าซ้ายบางคนชอบซ้ายมากกว่าขวานะครับตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่าเริ่มมีอาการบวมอยู่หน่อยๆนะฮะแต่ผลรวมทุกอย่างนะครับก็สวยดูแพงเหมือนเดิมนะครับให้เทียบกันให้เห็นนะครับอันนี้คือก่อนผ่าตัดนะครับเพื่อนๆก่อนผ่าตัดนะฮะสังเกตไหมครับว่าบริเวณสันจมูกเนี่ยจะค่อนข้างดูโก่งนะฮะเห็นไหมตัวนี้โก่งนะฮะตัวนี้ก็ต้องทำการแก้ไขนะครับให้มันมีความละมุนมากขึ้นเห็นไหมครับสันเนี่ยมีความแตกต่างกันนะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ฮะสันก่อนผ่าตัดเนี่ยจะโก่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นสโลปนะครับแล้วก็รับกับหน้าผากเห็นไหมฮะเป็นลายเส้นที่สวยงามมากๆเลยนะครับอ่อนช้อยนะเดี๋ยวคุณกี้ลองรูปนิดนึงครับลองรูปตั้งแต่หน้าผากลงมานะฮะว่ามันมีสะดุดมีรอยต่อตรงไหนไหมคะมีไหมมีความรู้สึกว่าเหมือนจะจมูกเราจริงๆไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม เหมือนจมูกจริงๆนะฮะเพราะว่าเหมือนที่พี่หมอบอกไว้ครับเทคนิคที่เราวางเนี่ยนะฮะเราแนบยื่หุ้มกระดูกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่อนะฮะมันจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะฮะโอเคแต่ก่อนเนี่ยนะฮะคุณกี้เคยสังเกตไหมเวลาเราลูบอ่ะมันจะขู่ขาตรงนี้นิดนึงเนาะถูกต้องไหมฮะแต่ปัจจุบันน่ะเดี๋ยวคุณกี้ลองลูบตรงสันนิดนึงครับว่ามันมีขู่ขาอะไรไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับปลายจมูกเนี่ยที่มีความละมุนมากขึ้นนะครับเราลองจับตรงปลายนิดนึงครับว่าปลายจมูกตึงไหมนะครับลองจับดูนะครับตรงนี้นะลองจับนิดนึงฮะนิ่มไหมนิ่มไหมครับถ้านิ่มอย่างนี้ก็เป็นคำตอบในตัวแล้วครับว่าทำครั้งเดียวเนี่ยจบแน่นอนคือต้องบอกนี่ครับว่าคุณกี้เนี่ยเป็นคนขี้กลัวใช่ไหมฮะเป็นคนกลัวเข็มใช่ไหมคะและเป็นไงครับเจ็บอย่างที่คิดไหมไม่เจ็บเนาะสบายๆใช่ไหมครับคือขนาดเป็นคนขี้กลัวนะฮะยังไม่เจ็บอะนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการเสริมจมูกเนี่ยเราก็ต้องทำทีเดียวจบนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนขี้กลัวก็อยากจะแบบอุ้ยอยากสวยนะแต่แบบกลัวจังเลยอะนะฮะก็อยากทำทีเดียวจบเหมือนกันนะฮะเนาะโอเคนะฮะเห็นไหมฮะจะได้องศาที่ค่อนข้างละมุนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปฝั่งนู้นนิดนึงนะฮะโอเคฮะละมุนมากฮะดูแพงมากๆเลยนะฮะเริ่มบวมหน่อยนะขนาดบวมนะยังสวยอะนะฮะเดี๋ยวพอยุบบวมนะสวยปังแน่นอนอ่ะขอสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับว่าเคสนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับคือขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะฮะก่อนจะจบไลฟ์นะฮะคือต้องบอกว่าคนไข้เคสนี้ของพี่หมอนะครับคุณกี้เนี่ยสวยอยู่แล้วแต่เราเพิ่มความดูแพงขึ้นนะฮะอาการบวมยังคงมีอยู่นะครับคือตรงจุดนี้นะฮะซึ่งจะยุบบวมหมดเลยนะครับภายในระยะเวลาไม่เกินอาทิตย์นึงอะก็หายแล้วนะครับเนาะปลายจมูกเนี่ยพี่หมอทำการตกแต่งปลายจมูกครับให้มันมีความละมุนมากขึ้นนะครับให้ได้องศารับกับริมฝีปากนะครับแล้วก็เพิ่มความสูงบริเวณโคนจมูกเนี่ยนะครับให้รับกับหน้าผากมากที่สุดนะครับให้ได้องศาประมาณ120องศานะครับเนาะซึ่งตรงนี้จะเป็นระนาบเดียวกันกับหน้าผากเลยนะครับซึ่งเป็นสโลป SL ลงมานะฮะแล้วก็ทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูยาวขึ้นนะฮะดูละมุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเด็กลงด้วยนะครับคือต้องบอกว่าเดิมเนี่ยก็ดูหน้าเด็กอยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเนาะเหมือนเฟชชี่อ่ะเพิ่งเข้าปี1ใหม่ๆเลยนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะขอสัมภาษณ์อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะอะไรที่ตัดสินใจเร็วขนาดนั้นนะครับบอกว่าวันเดียวจองเลยอ่ะก็เห็นพี่หมอแบบมันแบบมันดูเรียวใช่ไหมฮะมันดูเป็นของจริงใช่ไหมดูเป็นธรรมชาติเนาะคือต้องบอกงี้ครับว่าจุดประสงค์ของการไลฟ์นะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะว่าหลังทำทันทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอาการบวมมากบวมน้อยขนาดไหนเนี่ยทุกคนจะได้เห็นเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความบวมแตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะไม่บวมบางคนอาจจะบวมบ้างแต่ที่อยากให้เห็นคือเรื่ององศานะครับว่าการปรับเปลี่ยนองศาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลมากเลยนะฮะที่ทำให้โง่เฮงของเราเนี่ยดีขึ้นตลอดกาลเลยนะฮะเนาะโอเควันนี้นะครับพี่หมอดิมก็ขอบคุณคุณกี้มากเลยนะครับที่เป็นเกียรติพี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์วิดีโอนี้นะครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวยมากเลยครับน่ารักมากเลยครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามในไลฟ์นี้นะครับและเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบายครับ